สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาดูพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับวัดสุทัศน์นี่ปี2485นะครับพระพุทธชินราชนี่อันนี้เป็นพระพุทธชินราชเป็นพระประธานในโบสถ์ที่วัดใหญ่นะครับวัดพระศรีรัตนมหาศาสดารามที่พิษณุโลกนะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายพิมพ์มีพิมพ์เยอะมากนะครับพระพุทธชินราชเนี่ยฮะสำคัญเลยนะฮะเราต้องพิจารณาเนื้อหาพิจารณารอยตะไบพิจารณาโค้ดนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูทีละองค์ทีละองค์เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สังคติยาวนะครับ อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับพิมพ์ต้อผิวเขาก็จะออกประมาณนี้นะครับต้อก็จะมีแยกเป็นต้อบัวขีดต้อเล็บช้างอะไรเงี้ยนะครับก็อีกหลายหลายพิมพ์ต้องศึกษาดูดีๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆนะครับนี่ที่ผมจะให้ดูคร่าวๆก็คือจำไว้อย่างนึงถ้าสังคติยาวนะครับโอกาสแพงสูงมากนะครับเล่นหากันก็หลายๆหมื่นนะครับ 2-3 หมื่นถ้าเป็นพิมพ์ A ก็เล่นหากัน 2-3 แสนนะครับแต่อันนี้ยังไม่ใช่พิมพ์ A นะฮะนี่แล้วก็พิมพ์ต้อนะครับถ้ามีโค้ดก็ 2-3 หมื่นนะครับถ้าสวยจริงๆก็40,000 50,000 ก็เคยขายมาแล้วนะครับนี่ก็ปีใหม่นี้ก็ได้หลวงพ่อเงินช้างคู่อันนี้สวยมากนะครับแชมป์เลยนี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนี่อ่ะไปก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนี่พระพุทธชินราชนะครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมปรับแสงแป๊บนึงนะฮะขั้นแรกเลยนะครับเราดูพิมพ์ทรงเนื้อหาความลึกคมชัดของพระก่อนเลยนะครับสังเกตที่ฐานของพระนะฮะหลายๆพิมพ์นะครับฐานจะเป็นบัว2ชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบางองค์ก็มีเก็บตะไบนะฮะเก็บในหุ่นเทียนให้เป็นคมชัดๆนะฮะนี่เนี่ยตามซอกอันนี้ขี้ฝุ่นผิวหิ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ส่องให้ดูเนื้อนะครับความหนาเขาก็จะไม่ได้หนามากนะฮะเป็นการตีหุ่นเทียนหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็นประกบนะครับนี่จะเห็นรอยประกบอยู่นะฮะแล้วก็ติดช่อนะครับเหมือนพระหล่อทั่วไปเลยครับ พระหล่อพิมพ์นิยมพิมพ์ชิตาก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะครับอันนี้เป็นผิวโซนผิวหิ่งนะครับพระจะมีใช้มานะครับก็จะมีดำๆนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูเนื้อชัดๆนะครับเห็นไหมฮะเนื้อหาเขาจะลึกมากนะครับเขียวอมเหลืองอมเขียวเหมือนหลวงพ่อเงินเหมือนหลวงพ่อเพชรอะไรอย่างนี้เลยนะครับนะฮะสังคตินี่ถ้าสังเกตจะเป็นการแต่งในหุ่นเทียนนะครับนะฮะย้อนไปนิดหนึ่งผมให้ดูเนื้อครับเห็นไหมฮะเนื้อหาเขาจะเก่าจัดมากนะครับ2485นะฮะพระก็เกือบ100ปีแล้วนี่เห็นไหมครับนี่ดูไล่ด้านข้างนะครับนี่ฮะตรงที่ผิวเปิดๆเราจะเห็นว่าเนื้อเขาจะจัดมากครับเห็นไหมฮะนี่สองอีกองนะครับอันนี้เป็น พิมพ์ต้อนะครับนี่ฮะอันนี้เนื้อออกในโซนสะอาดเป็นทองเหลืองนะครับหล่อดีทำความสะอาดดีนะครับน้ำทองยังเต็มซอกอยู่เลยนะครับแต่เนื้อหาก็จะไม่ต่างกันนะฮะเห็นไหมครับเนื้อหาเหมือนกันเลยครับนี่ฮะบางองค์ออกเป็นผิวมะละเลยนะครับขึ้นอยู่กับการถอดพิมพ์ขึ้นอยู่กับการเทนะครับดูตรงบัวนะครับเขาจะคมชัดบัวจะเป็นของใครของมันเลยนะครับพระหล่อโบราณเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยจะมีสูตรสำเร็จเหมือนเหรียญปั๊มเหมือนพระหล่อปั๊มนะครับดูธรรมชาตินะครับดูพิมพ์ทรงนะครับนี่ดูรอยตะไบเห็นไหมฮะรอยตะไบเขาจะไม่คมแล้วนี่ฮะเห็นไหมครับรอยตะไบเขาจะหนาหนาเป็นตะไบโบราณนะครับเห็นไหมครับความคมเขาก็จะหายหมดแล้วฮะเป็นการเก็บตะไบฮะดูที่ก้นนี่ฮะเห็นรอยตะไบไหมครับ นี่ฮะรอยบุ้งตัดช่อนี่ครับนี่ฮะ
ตบายพวกนี้นะครับอยู่ในพระแท้ทุกองค์เลยนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์ต้อแบบนี้ก็เล่นหากันหมื่นกว่าบาทนะครับผมถ้ามีโค้ดก็ 20,000 กว่าบาทนี่อันนี้องค์นี้ไม่มีโค้ดนะฮะเดี๋ยวเรามาส่องโค้ดกันอีกทีนะครับ นี่ฮะอันนี้พิมพ์สังคติยาวนะครับจะมีโค้ดนี่เห็นไหมฮะโค้ดเขาจะลึกๆจมๆนะครับนี่ฮะนะฮะโค้ดก็มีหลายชุดหลายตัวนะครับผมแต่ดูให้จมๆอย่างเงี้ยนะครับลึกๆลงไปแล้วก็มันจะจิกๆลงไปในเนื้อเลยนะฮะไม่ได้ลอยเป็นเพราะว่าต่อโค้ดใหม่เนี่ยความที่โลหะกลับมาแข็งแล้วนะครับต่อโค้ดใหม่มันก็จะไม่จิกแบบนี้ละเห็นไหมฮะโค้ดจะคมมากครับนี่ดูโค้ดอกเรานะครับอันนี้อกเราติดมาครึ่งนึงแต่ด้วยความคมฮะเราก็ยังมองนี่อย่างเงี้ยฮะเป็นโค้ดที่ดูง่ายนี่ฮะเป็นโค้ดเดิมดูง่ายเห็นไหมครับดูโค้ดธรรมจักรเห็นไหมครับนี่จำไว้ได้จำไว้เลยนะครับโค้ดเดิมโค้ดเก่านะครับมันจะจิกลงไปในเนื้ออย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาแสงดีๆนะครับจะได้ไม่โฟกัสใหม่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะโอเคใครมีแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยนะครับรับซื้อนะครับเรื่องพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวผมไล่ตอบให้ในข้อความแล้วกันนะครับส่งไลน์ส่งรูปมานะครับหน้าหลังนี่มีด้านข้างด้วยนะครับเวลาส่งรูปมาสอบถามนะครับให้ผมตีราคานะครับถ่ายชัดๆแบบนี้นะครับส่งมาหน้าหลังก้นนะครับผมบางองค์ถ้าจะให้ดีนะฮะส่งด้านข้างมาอย่างนี้นะครับนี่มันจะพิจารณาง่ายแล้วก็สภาพไหนราคาเท่าไหร่พิมพ์อะไรนะครับเดี๋ยวผมตอบในไลน์ให้ได้หมดเลยนะครับผมนี่อย่างนี้ก็ 30,000 25,000 30,000 35,000 นะครับแล้วแต่สภาพนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์สังคติยาวแล้วเป็นพิมพ์ต้อนะครับสภาพนี้ก็14,500 นะครับสภาพราคาซื้อเข้านะครับนี่อันนี้ผมก็ขายอยู่15,000นะครับเนี่ยฮะราคาถ้ามีกินเล็กน้อยนะครับมีผมพอมีกำไรได้ไปเบียดได้ไปแบ่งให้พี่น้องกันก็ยินดีรับเช่านะครับผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่ช้างคู่นะครับสวยๆอย่างนี้ก็ 7-8,000 บาทนะครับต้องมีกล่องนะมีกล่องนี่ฮะเขาจะมีกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดไทน้ำรุ่นช้างคู่นะครับโพทะเล23มกรา26นะครับนี่ผมมี2องค์ก็มี2กล่องนะครับผมถ้าไม่มีกล่องก็หักไป500บาทอะไรเงี้ยนะครับสภาพนี้ก็ 5,000 4,000 4,500 5,000 แล้วแต่นะครับนี่ฮะเนื้อเงินก็ 20,000-30,000 อยู่แล้วนะครับผมหรือใครมีทางด้านหลวงพ่อคูณน่ะนี่ครับชนะมารนะครับผมสภาพนี้ก็หมื่นกว่าบาทพร้อมทองนะครับเขาจะมีเลขเห็นมั้ยฮะผมได้อะไรอ๋อนี่ผมได้หลวงพ่อจงมานะครับนี่พระที่เล่นหายอดนิยมนะครับสากลนิยมนะครับส่งมาได้หมดเลยนะครับผมนี่สภาพนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับหลวงพ่อจง2499นะครับพระจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่ตีหลวงพ่อจงแล้วก็ตีโค้ดนะครับ อันนี้สวยแชมป์เลยครับหมื่นกว่าบาทนะฮะปู่ทวดก็ได้ครับปู่ทวดมีก็ส่งมานะครับอันนี้เป็นรุ่น3นะครับผมช้างป้องนะฮะเห็นช้างไหมครับจะมีเป็นป้องอยู่เนี่ยฮะสภาพนี้ก็ 20,000 กว่าบาทนะครับผมเครื่องรางนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับลองส่งมานะฮะอันนี้ห้อยเขนพิมพ์ B นะครับใหญ่ B นะครับสภาพนี้ก็ 20,000 กว่าบาทหลวงพ่อเงินนะครับมือจุดปี2515วัดบางคานนะครับใครมีลองส่งมาดูนะครับสภาพนี้ก็หลักแสนนะครับผมโอเคครับผมถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอกาสข้างหน้านะครับได้พระอะไรมาก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็อธิบายวิธีดูคร่าวๆนะครับพอที่จะได้ช่วยเหลือท่านสมาชิกให้ได้แยกแยะเก๊แท้ออกได้นะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีความชำนาญก็ส่งรูปมาครับหรือว่าอยากจะขายอยากจะปล่อยต่อนะครับผมอยากจะเปลี่ยนพระเป็นทุนนะครับส่งมาที่ไลน์
หรือว่าส่งมาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ฮะนะทิ้งไว้ให้นะครับทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรเลยนะครับผมใน description นะครับเป็นไลน์แอดนะครับก็กดคลิกที่ลิงก์แล้วมันก็จะเข้ามาที่ไลน์ผมเลยนะครับไลน์วีระพันธ์เลยนะครับผมรับชอบพระเครื่องนะครับร้านผมอยู่พันทิพย์งามวงวานชั้น2นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับบ้านดีพิจิตรนะครับใครอยู่ระหว่างทางนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นัดเจอจริงๆแล้วนัดเจอได้ทุกที่นะครับทั่วประเทศผมวิ่งซื้อทั่วประเทศเลยนะครับส่งรูปมาราคาถูกใจกันนะครับผมวิ่งไปเล่าไปเช่าหาถึงบ้านเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ